ั่งตรงข้ามที่ลุงอยู่ใต้สะพานนะครับแล้วก็อุ้มกันมาแบกกันมาแม่ลูกมันอยู่สามชีวิตก็มีแม่ลูกใช่ไหมแล้วก็มีแม่ของแม่คนหนึ่งแม่ของแม่มีลูกมีแม่มีแม่ของแม่หมายความว่าไงมีลูกตัวเล็กขวบนึงก็แล้วขวบกว่าๆก็แล้วแล้วก็มีแม่แล้วมีแม่ของแม่อีกจะว่าไงใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะอาม่าหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าเด็กเขาคงจะนอนทับหูมากเกินเพราะว่าเด็กเนาะเวลาเขานอนก็นอนด้วยก็เล่นเสร็จสับก็เหนื่อยนอนทับหูแล้วไปเรียนในโรงพยาบาลไปเรียนในโรงพยาบาลก็คงจะปวดหูครับปวดว่าแล้วก็ไปหาสถานที่เป็นโรงพยาบาลแล้วกันระดับนี้แออัดเข้าโรงพยาบาลหมดเนี่ยพอไปถึงเขาก็ใช้น้ำเกลือล้างหูน้ำเกลือคือไม่รู้ว่าจะมีอะไรในนั้นมันหาก็ไปเจอโดนตบโดนดีก็ไม่มีแต่ก็เจ็บปวดในหัวก็ร้องกันไม่มีดีคนมันเจ็บปวดเนาะเอาละเริ่มต้นก็ไปหาหมอโรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้ผมไม่อยากจะสอบสาวราวเรื่องรู้ว่าไปเจอกระบวนการด้านการแพทย์กันแล้วกันนะตามวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันว่าแล้วก็ได้รับการล้างหูโดยใช้น้ำเกลือล้างจากนั้นนะแทนที่มันจะหายเนาะมากเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณร้องทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าเวลามาถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็ประหลอกใช้คำว่าประหลอกเสียงเงียบไปนิดนึงเงียบไปหน่อยนึงนะครับเงียบไปแล้วก็คิดว่าเขาถ่าวสองมือเปล่าทำให้เด็กหายปวดหูแล้วก็เงียบเนาะประมาณสัก3นาทีได้มั้งสะอื้นอาการสะอื้นยังมีอยู่3 4 5นาทีไม่นานแล้วก็จ๊ากขึ้นมาอีกทีนะปวดจ๊ากขึ้นอีกทีนึงโอ้หลายรอบ 3-4 รอบในที่สุดแล้วเด็กก็บอกว่าอยากกลับบ้านเท่านั้นแหละครับก็เลยให้กลับบ้านจะไปฟื้นเด็กเพราะความต้องการของเขาแล้วก็ฟื้นไปอะไรเกิดขึ้นต่อมาก็พาเด็กไปโรงพยาบาลต่อนอนอยู่หนึ่งคืนนะเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรต่อก็ไปดูไม่มีอะไรแต่ถูกวินิจฉัยว่าไอ้ที่เด็กร้องเจ็บปวดเพราะว่าหูอักเสบก็แปลว่าโดนน้ำเกลือนั่นแหละโดนน้ำเกลือก็ไปทำอะไรต่างๆนะหนักเบาแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะโดนน้ำเกลือปวดเจอน้ำเกลือในครั้งต้นครั้งแรกนั่นเองครับเพราะว่าเราไปเจอลุงก็ได้แค่ไม่มากนะจากร้อยได้แค่ 45% ได้ไม่ถึง 50% เพราะว่าไม่สามารถที่ทำให้เด็กหายหยุดสนิทได้แต่เขาก็บอกว่าหายแล้วนะตัวทั้งเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรผ้าเรียบร้อยกลับมาเอ้าถอยแล้วก็หลงดีใจสองมือเปล่าเด็กอยู่ไว้ที่ไหนได้เฉลี่ยเรียบร้อยก็ประมาณสัก45% 40% ประมาณนั้นอะพอทำให้แม่เขายายเขาพอที่จะประคับประคองไปได้เอาล่ะนั่นก็ไปโรงพยาบาลที่วันหนึ่งคืนไม่ทำอะไรหรอกครับสุดท้ายก็หายเองก็โทรศัพท์รายงานมาวันนี้หายท่านอยู่หน้าจอที่เราครับลุงกำลังจะบอกว่าให้น้ำเข้าหูก็แล้วกันนะ
น้ำเข้าหูทั่วไปเล่นน้ำลำคลองทั่วไปอาบน้ำน้ำห้องน้ำท่าน้ำเข้าหูมันมีสิทธิ์ที่จะหูอื้อโอเคนะแล้วก็มีคำว่าปวดหูอย่างที่ว่ามันนี่ถ้าไปเจอน้ำเกลือตามอีกทีนึงยิ่งพวกใช้พวกคัตเตอร์ไม่ใช่คัตเตอร์ตัดนะไม่ใช่ของคมนะคัตเตอร์บัดยุคสมัยลุงออกขนไก่น้ำเข้าหูเนี่ยขนไก่หมุนไปก็ตัดหมดแล้วปีกไก่ขนไก่พุดออกแล้วนั่นนะครับวิธีการเอาน้ำออกจากหูนะครับมันมีวิธีหนึ่งนะครับน้ำยอกน้ำบกน้ำเข้าหูนะเด็กๆจำไว้นะครับมันน้ำอยู่ในหูแล้วนะห้ามเด็ดขาดเลยห้ามใช้คัตเตอร์บัดห้ามเลยค่อนข้างจะห้ามทั้งสำลีด้วยซ้ำไปนะที่จะไปกดเข้าไปแล้วก็ควานเพื่อที่ให้สำลีมันซับน้ำมาจากหูมันยิ่งดันเข้าไปนะครับยิ่งคัตเตอร์บัดยิ่งตัวร้ายนะครับเพราะมันแน่นนะมันไม่ดูดซับน้ำหรอกดันเข้าไปมันยิ่งทำให้ไปถึงแดแฟรมของหูที่บอกว่าแก้วหูก็ว่าได้ยิ่งปวดหนักงั้นวิธีการเอาน้ำออกจากหูมันมีของมันอยู่แล้วใช่ไหมเอาน้ำเติมครับใส่เข้าไปสักหยดสองหยดแค่นี้เองครับค่อยๆแล้วก็ตะแคงหูท่านเองนะแล้วค่อยเอาจำนะครับจำค่อยๆเอาเบาๆเดี๋ยวน้ำมันจะดูดดึงกระดกมาเองนะวิธีการเอาน้ำออกจากเมื่อกี้ในลุงบอกว่าใช้ขนปีกไก่ครับอันนั้นก็ได้มันอ่อนนะครับค่อยๆหมุนออกไปแต่ถ้าหากว่ายุคของลุงเนาะมันก็มีนุ่นกับสำลีมันต่างกันนะครับต่างกันเยอะนุ่นนี้มันจะดูดซับน้ําได้ดีกว่าสำลีนุ่นนี้จะดูดซับน้ําได้เร็วกว่ามันอ่อนกว่าเอาว่าเร็วกว่าก็แล้วกันถ้าไม่มีนุ่นไม่มีปีกไก่ก็ต้องใช้น้ำนะครับโอเคนะนั่นคือวิธีเอาน้ำออกจากหูนะคุณโยเป็นวิธีธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องไปใช้น้ำกรดน้ำเกลือให้มัน อย่างว่าละสะอาดสะอาดก็โอเคคนยุคใหม่ใช้พวกนี้แหละครับนั่นนะสุดท้ายก็โอ้โหร้องทำไม่มีดีสุดท้ายก็โอเคดีมากแล้วตอนนี้ก็โทรรังแล้วสุดท้ายก็หายเองนอนหลับหนึ่งคืนนะเจอพลังงานเดี๋ยวไม่ได้หายแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะทีเดียวโอเคผ่านไปนั่นคือเรื่องของน้ำหนึ่งครับท่านอาจารย์ที่มีปัญหานี้ท่านถามลูกหลานว่าปวดหูมีอะไรเหรอเข้าน้ำมาไหมหรืออะไรต่างๆนะสารพัดเพราะว่าเด็กมันเล่นในโรงเรียนนะก็มีโดนใช้วิธีพวกนี้ความจริงทางการแพทย์เขาก็ดีเพราะว่าจะมีกล้องส่องเข้าไปจะเห็นแล้วไม่เห็นแล้วนะทางการแพทย์ปัจจุบันก็โอเคนะถ้าเจอแบบนั้นมันก็ดีเดี๋ยวไปเจอแบบแค่น้ำเกลือที่ว่านี่นะครับไม่ต้องอัดไปท่าไหนก็ได้เอาน้ำเกลือล้างหูไม่ใช่มือหมออยู่แล้วอย่างมากก็มือผู้ช่วยพยาบาลเขาก็ไม่เสียเวลามาทำอย่างนี้ผมว่านะเป็นงานจิ๊บจ้อยแต่หารู้ไหมว่ามันละเอียดอ่อนนะครับเพราะมันเป็นหูเข้าหูสู่ใจจบเนาะเอาผ่านไปถามว่ามีอะไรอย่างอีกเด้อ